ชวนคุยกับนัทดนัยคฤหาสน์สุวรรณเจ้าของแบรนด์กระเป๋าใส่เครื่องดนตรีของคนไทยพอดคาสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณนัทดนัยคฤหาสน์สุวรรณนะคะจะมาเล่าถึงที่มาของลุคแบรนด์กระเป๋าใส่เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีของคนไทยค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมาตลอดหลายปีบวกกับตัวเองอะครับเป็นคนบ้าออปชันครับเป็นคนบ้าออปชันแบบสมมติเวลาเรามีงานไปอัดเสียงใช่ไหมครับคนก็จะส่วนมากนักทำเป็ดก็จะต้องพก B flat ทำเป็ด C ทำเป็ดทีนี้ผมก็จะชอบเพิ่มปิกาโลทำเป็ดมาแล้วก็จะมิวต่างๆผมก็จะเอาไปตุ้มทีเดียวเยอะเลยพกเยอะนะหลายเครื่องพกเยอะเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอของเยอะมันมีเครื่องมือที่เราเล่นได้ในอยู่กับมือบางทีแบบเวลางานมันก็จะได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นใช่พอเป็นอย่างนี้เรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าโอ้แค่แบกของอะเราก็เหนื่อยแล้วว่าเยอะเนาะเยอะมากแล้วบางทีงานนะครับมีช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นอย่างเงี้ยครับช่วงเย็นเราก็ไปต้องซ้อมอีกวงหนึ่งผมแบบโหกว่าเราจะไปถึงงานแรกเราแบกของเราก็เหนื่อยแล้วกว่าจะไปถึงตอนกลางคืนจะทำไงดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มว่าแบบเราอยากได้กระเป๋าดนตรีครับที่มันรู้สึกว่าเบาใช้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็แข็งแรงค่ะพกได้ทุกอย่างอย่างที่อยากจะพกนะใช่ครับพกได้ทุกอย่างครับก็เกิดจากความอยากของตัวเองก่อนเลยใช่เกิดจากความอยากของตัวเองก่อนเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนบ้าออปชันมากแล้วก็คิดไว้ว่าในกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะเราเป็นนักดนตรีเราไปเล่นงานต่างๆเราต้องพกอะไรบ้างเช่นดินสอน้ำมันขาตั้งก็คือเป็นออปชันของตัวเองที่ตัวเองต้องใช้อ่ะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มของการทำกระเป๋าติดตามรายการ Gen Z and Classical Music ในตอนแบรนด์กระเป๋าใส่เครื่องดนตรีของคนไทยได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะThank you.